สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเห็นกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยนะคะย่าขอเอิ้นว่าอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำแกงผักกวางตุ้งใส่เครื่องในไก่ค่ะเครื่องในไก่ล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนพริกแกงค่ะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งแล้วก็กะปิค่ะพี่น้องเพิ่มพริกไทยอีกจักนิดนึงค่ะความแซ่บนะคะพี่น้องมาค่ะวันนี้จะแกงแบบไทยๆไม่ใส่น้ำปลาร้านะคะพี่น้องมาเบิ่งกันจ้าก่อนอื่นค่ะคั่วพริกแกงให้หอมก่อนค่ะที่มีกะปินะคะพี่น้องส่วนพริกนี่ค่ะถ้าสุกโขกหยาบๆก็ได้โขกพอหยาบๆก็ได้นะคะหรือถ้าสุกโขกให้แบบว่าให้ละเอียดเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่เฮาเลยค่ะเติมน้ำลงนิดหน่อยค่ะแบบนี้ได้ค่ะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะให้หอมค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงค่ะรอให้น้ำเดือดเลยค่ะใส่กะปิลงไปนะคะพี่น้องมันจะมีความหอมของกะปิแล้วก็จะมีความนัวเฉพาะตัวเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าอย่าใส่ใส่ปลาอ่าแล้วก็บ่ใส่ชูรสเพราะชูรสบ่มีค่ะใส่ผงปรุงรสแทนค่ะแล้วรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงจ้ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะใส่เครื่องในไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้เครื่องในไก่สุกค่ะอย่าข้นนะคะพี่น้องมันจะข้าวค่ะเครื่องในไก่ที่ข้าวค่ะพี่น้องวิธีการล้างของเย้าค่ะล้างด้วยเกลือค่ะพี่น้องล้างออกล้างออกดีๆค่ะพยายามที่จะเอาพวกไขมันในเครื่องในไก่ในกึ๋นออกให้หมดค่ะพี่น้องเพื่อจะไม่ให้แกงเข้ามันเกินไปนะคะนี่ค่ะให้ตั้งให้เดือดไปเรื่อยๆค่ะคอยใส่ผักลงไปนะคะส่วนผักของเย้าไม่มีหลายเลยพี่น้องจะทำผักเยอะมีอีกกระมังหนึ่งเพราะว่าจะเน้นผักข้างหลังก็คอยสีแสบนะคะเอาละค่ะพอเครื่องในไก่เริ่มสุกค่ะย้ำให้สุกดีนะพี่น้องแค่เริ่มสุกค่ะเดี๋ยวก็จะเอาพวกผักใส่ลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆให้ผักเข้าสุกค่ะพี่น้องพอผักเข้ายุบลงเหลือจะหน่อยนึงค่ะเราค่อยเติมน้ำที่เหลือลงไปค่ะพี่น้องส่วนที่ห้องอบผักสิค่ะมันจะทำให้เครื่องในไก่เราสุกไปด้วยนะคะโดยที่เราห้องต่อไปคนเลยค่ะพี่น้องเนี่ยมันจะค่อยๆสุกค่อยๆยุบลงไปจ้ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็พยายามพลิกนะคะพี่น้องนี่ค่ะพลิกลงพักหม้อนึงนี่ค่ะพี่น้องถ้ามันยุบลงอีหลีก็จะเหลือประมาณ2ชามได้ค่ะนี่ค่ะพยายามคนข้างขาอีกหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไปค่ะพี่น้องมักน้ำมากน้ำหน่อยแล้วแต่เฮาเลยค่ะอยากได้เป็นซดแกงหรือว่าอยากได้พออุจุก็แล้วแต่เฮาค่ะหลังจากนั้นรอให้น้ำเดือดพักนึงค่ะพอน้ำเฮาเริ่มเดือดค่ะเริ่มคนค่ะเริ่มตีนเอาพักลงค่ะเอาเครื่องในไก่ขึ้นค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะแต่จะแสบพี่น้องนี่ค่ะวันนี้เราหั่นเครื่องในไก่แบบชิ้นใหญ่ๆเบิ่มเลยค่ะขยับอีกน้อยนึงนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดนึงผู้ใดบ่มักน้ำตาลก็บ่ต้องใส่นะคะพี่น้องก็ว่าพวกเจ้าชอบนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณ1ปลายๆช้อนชาแล้วก็น้ำตาลค่ะ
นี่ค่ะความหอมของกะปิขึ้นมาทวนๆเลยค่ะจากนั้นค่ะเคี่ยวผักไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผักเราจะเปื่อยได้ที่แล้วก็ชิมรสค่ะพี่น้องหลังจากเคี่ยวจนผักเริ่มเปื่อยค่ะแล้วเราจะชิมรสค่ะพี่น้องจะสิบอกว่ามันแซ่บพี่น้องจะบ่เชื่ออีกเนาะค่ะเราทำกับข้าวที่ใส่กะปิอะค่ะรสชาติมันจะนัวมันจะกลมกล่อมกว่าใส่ปลานะคะพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนตัวของเราเลยค่ะใส่ปลาร้านี่มันจะเข้มโดดเข้มแอดเลยค่ะแต่ว่าใส่เป็นกะปินี่ค่ะพี่น้องมันจะไม่เข้มโดดนะคะมันจะมีความนัวๆนะคะพี่น้องพอกะปิพุ่งจะใส่แบบพวกชูรสหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไม่ดูนะคะเกิดสปาร์มานั้นนะคะนี่ค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะไปเทใส่ถั่วใส่ซ่ามหรืออาจจะเทใส่กระทะที่มันแบนๆให้ดูค่ะพี่น้องได้หมอยังไงเบิ่งอย่างนะคะแกงผักกวางตุ้งใส่เครื่องในไก่ของยาวค่ะแซ่บเด็ดอร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องแล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงผักกวางตุ้งใส่เครื่องในไก่ค่ะโรยด้วยพริกกรอบหอมๆนะคะอย่าลืมบอกว่าต้องใส่พริกทอดก่อนนั่นด้วยค่ะพี่น้องมันจะมีความหอมความแซ่บนะคะนี่ค่ะรสชาติจะออกนัวๆ นะคะเค็มแล้วก็นัวกะปิค่ะพี่น้องนะคะแซ่บค่ะกับบะหมี่เข้มโดดนะคะมันจะมีความปลาแหลมของหวานนิดๆนะคะพี่น้องมันเป็นหวานคือขนมเลยนะคะหวานพอกินได้พอแซ่บค่ะนี่ค่ะผักนะคะส่วนผักใครอยากให้เละกว่านี้ก็สามารถที่จะเคี่ยวได้อีกค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมหอมค่ะถ้าเป็นทางเหนือเพื่อจะเอิญมาจอผักกาดหรือเปล่าโมโหนะคะพี่น้องจะเย้าเอิญว่าแกงผักกวางตุ้งเนาะค่ะใส่เครื่องในไก่เป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องแกงผักกวางตุ้งใส่เครื่องในไก่แซ่บๆจ้า